สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเทสเมนูก๋วยมักลิ้นไม้ครับหรือลิ้นฟ้าหรือเพกาครับครับกำลังเผาครับเผามักลิ้นไม้ครับครับมาติดตามครับครับพอย่างเสร็จแล้วก็มาล้างทำความสะอาดครับครับมาล้างน้ำเช่นน้ำมีถูออกแล้วก็ตัวที่มันดำๆบอกเอาซ้อนคู่เดียวครับครับมาติดตามด้วยครับยำเนื้อครับยำเนื้อหอมกระเทียมพริกครับใส่ก้อยมักลิ้นไม้ครับหรือลิ้นฟ้าหรือว่าเพกาครับเดี๋ยวแต่จังหวัดเดินผู้คือกันครับก้อยใส่เนื้อครับเนื้องัวครับเนื้องัวยำครับรอติดตามครับนี่ครับพี่น้องไอ้มักลิ้นไม้หรือลิ้นฟ้าหรือเพกาเราเผาแล้วก็ล้างแล้วก็มาหั่นเรียบร้อยแล้วครับครับหั่นเรียบร้อยแล้วเนื้อย่างก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับนี่หอมกระเทียมกับพริกแล้วก็ปอกเรียบร้อยแล้วครับมีข้าวคั่วถ้าโบเผ็ดเพิ่มพริกผงครับก็มีผักครับมีหอมจีนต้นหอมผักชีครับมีน้ำปลาครับครับน้ำปลาต้มครับเดี๋ยวมาเทดำกันครับพี่น้องขั้นแรกหอมเนื้อเอาหมักน้ำปลาแล้วก็นะกับมักลิ้นไม้โอ้ลายน้ำปลาไหลหอมต้มยังไงครับเราแช่ไว้ก่อนให้มันเย็นเดี๋ยวมาตำเครื่องครับนี่ครับหอมกระเทียมพริกย่างๆนะครับตำต้องหั่นละเอียดหน่อยครับใส่ลงไปครับน้ำปลาที่แห้งไปเด้อใส่หน่อยครับจะล้างคุกเดี๋ยวมาหั่นหอมครับครับหอมเขาก็หั่นเรียบร้อยครับตอนทำมาเรียบร้อยครับครับมาคนครับปรุงเครื่องครับใส่หอมลงไปครับใส่พร้อมกันหมดเลยคั่วใส่หมดเลยครับก๋วยมักลิ้นไม้ใส่เนื้อย่างครับแซ่บๆกลมๆลำหัวสลายแซ่บร้ายครับคนครับคลุกเข้าให้เข้ากันครับคนเละคนเละ
โอ้หอมข้าวคั่วหอมครับชิมครับชิมใส่มือนะครับนุ่มวะแซ่บกระน้ำปลาหนึ่งเผ็ดพอแล้วครับเผ็ดหลายก็ได้ฮ้อนอันมากลิ้นปลาลิ้นไม้นะครับฮ้อนแซ่บดีครับเรากินพร้อมกันครับพี่น้องนี่ครับแซ่บๆก้อยมักลิ้นไหมครับใส่เนื้อย่างแบบบ้านๆแซ่บๆครับเรากินพร้อมกันครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเนาะกินพร้อมกันครับเป็นเหนียวกินฮ้อนครับเรียบร้อยนะครับกินพร้อมกันครับ